ไอ้เหี้ยมึงแบบมันเหี้ยมากอ่ะเดี๋ยวนะแป๊บนึงไปไกลละดึงดึงสติดึงสติแอคชั่นสวัสดีสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการหนังรีวิวครับผมวันนี้มารีวิวเรื่อง Mr. Hurt มือวางอันดับ7ถามก่อนเลยความรู้สึกความรู้สึกเอาพี่ก่อนนะมึงเล่าไปเรื่อยมึงพูดไปเรื่อยถ้าไปเจอเพื่อนก็แบบเดี๋ยวมึงพูดเหมือนตะกี้เหมือนแอนนาเลยตะกี้มึงพูดไปเรื่อยพูดไปเรื่อยไปคุยกันไปคุยกันก่อนไปคุยกันก่อนไปคุยกันก่อนให้มันดีๆไม่ใช่มาระบายกันตรงนี้โอ้คนก็เยอะแยะมึงพูดไปเรื่อยเลยไปกินแล้วต้มมัดไปไอ้เหี้ยเดี๋ยวขึ้นมาอย่างนี้ไม่ชอบเลยอ่ะแบบว่าเนกาทีฟก่อนเลยคือพี่บอกก่อนว่าพี่เห็นอยู่ว่ามันมีส่วนที่เออเฮ้ยพอเข้าใจคิดแล้วพี่แบบว่าเอามาทำอะไรดีเอาข้อดีก่อนเอาข้อดีก่อนใช่ไหมพี่มองว่าไอ้เรื่องที่เขาอยากจะให้จบดราม่าหรือเป็นโรคร้ายหรืออะไรอย่างเงี้ยพี่มองว่าเฮ้ยโอเคเข้าใจเขาอยู่ถ้าเขาอยากให้มันคอมเมดี้แล้วมาตกดราม่าเลยเนี่ยพี่มองว่าเออในจุดเนี้ยเขาคิดดีแต่เหมือนสิ่งที่ทำออกมามันยังแบบมันยังไม่ถึงคนสิ่งที่ทำออกมามันยังไม่ถึงกับไอเดียของเขาท่านเองแต่ชอบไอเดียเขาอยู่นะมันได้ดีถ้าไม่นับเพิ่งคิดชงคิเช่เฮียอะไรไอเดียคือแบบเอ็กเมนอย่างนั้นไงเออแต่ต้องพยายามขัดตลอดเรื่องเฮียเลยเดี๋ยวเบื่อครับเดี๋ยวเซ็งครับพี่อ่ะก็เรื่อยๆแบบพี่ท้าวไปแหละมันก็เรื่อยๆดูเรื่อยๆดูเรื่อยๆเหนื่อยแต่พอพักนอนอย่างเงี้ยไม่แต่ว่าจบไอ้เรื่องกิมมิคของนางเอกกับพระเอกอ่ะโอเคอยู่นะชอบไม่นับไอ้นั่นนะไอ้เนี่ยดาราหญิงอ่ะในเรื่องอ่ะแอนนาไม่ใช่แอนนาเออแอนนาเออมันชื่อแอนนาเหมือนกันกูไปนึกถึงแอนนาชวนเชิญชวนเชิญเอาเป็นว่าเรื่องนี้พูดง่ายๆว่ามันดูได้ไม่มีพิษมีภัยคือดูได้โอเคสบายสบายไม่ต้องคิดอะไรมากก็น่าจะเป็นจุดมุ่งหมายของเขาแหละที่เขาทำเรื่องนี้ขึ้นมาผมก็ไม่ได้แบบคาดหวังอะไรมากมายแล้วแต่ว่ามันก็มีปัญหานะพอสมควรละแต่ว่าเท่าที่แบบว่าเป้าหมายที่เขาอยากจะไปอ่ะความตลกความอะไรซึ้งๆเล็กๆน้อยๆโอเคนั่นแหละไปเลยดีกว่าเอ้าไม่ว่าโอเคส่งเรื่องสั้นหน่อยครับดอนสีชังนักเทนนิสระดับโลกที่ใครก็ต่างรู้จักเป็นอย่างดีเขาเป็นคนที่โชคดีในเรื่องของเกมการแข่งขันและความรักกับแฟนสาวซูเปอร์สตาร์แต่แล้วเรื่องเหตุการณ์ก็กลับตาลปัดเมื่อแฟนสาวของเขากลับวางแผนแต่งงานกับหนุ่มร็อกสตาร์ทำให้ดอนอกหักหลังจากที่ดอนยังคงทำใจกับการอกหักของเขาไม่ได้เขาพบกับดิวอดีตเพื่อนเก่าของเขาก็ไม่รู้ว่าการกลับมาของเธอนั้นจะสามารถเปลี่ยนเกมความรักของดอนได้หรือไม่มิสเตอร์เฮิร์ทมือวางอันดับ7เนื้อเรื่องก่อนเลยตะกี้พี่ท็อปชงมานิดนึงว่าเอ้ยมันเล่าไปเรื่อยเลยมันเล่าไปเรื่อยก็มันเล่าไปเรื่อยจริงๆ มันเล่าไปเรื่อยเลยเอาจริงๆแล้วเส้นเรื่องหลักอ่ะมันก็โอเคอยู่ตรงที่แบบว่าเขาเริ่มมาจากตัวพระเอกซันนี่เขาชื่ออะไรนะดอนสีชังเออจำได้ไหมดอนสีชังเนี่ยเขาแบบว่าเพิ่งเลิกกับแฟนแฟนเขาก็เป็นดาราดังแฟนเขาก็ไปมีแฟนใหม่ก็คือจิมมี่เดอะล็อกเก็ตจิมมี่เดอะล็อกเก็ตอะไรงี้แต่ละคนก็แยกทางกันไปผู้ชายก็เก็บตัวเพราะว่าเจ็บเฮิร์ทอะไรงี้สุดท้ายก็เลยไออาชีพการเล่นเทนนิสของเขามันเหี้ยลงพ่อเขาเลยบอกเออมึงงั้นไปพัทยาไหมกลับไปพัทยากลับไปบ้านเกิดเพื่อที่จะแบบว่าพักฟื้นหัวใจเพื่อจะได้แบบว่ากลับไปอยู่ในที่เดิมๆเผื่อจะได้เออชาร์จแบตเพื่อจะได้กลับมาเล่นเทนนิสใหม่เพราะว่าที่บ้านเริ่มมีปัญหาการเงินอะไรอย่างนี้เส้นเรื่องตรงนี้นะจริงๆแล้วมันคล้ายๆกับเรื่องนึงมันมีเรื่อง forgetting Sarah Marshall เส้นเรื่องมันจะคล้ายๆกันเออลองไปดูได้น่าจะอิทธิพลหนักเลยล่ะแต่ว่าเอ้ยแฟนเก่าเป็นนักร้องไอ้แฟนใหม่เป็นนักร้องอะไรนี่ผู้ชายเฮิร์ทอะไรนี้เออผู้หญิงเป็นดาราอะไรคล้ายๆกันเลยนางก็ตลกพอๆกันเส้นเรื่องแรกๆโอเคตรงที่ว่าเขาทิ้งไว้เขาทิ้งหลินไว้ตอนแรกเลยที่แบบว่าไอ้น้องหลินคนเนี้ยมาเฝ้าดูตลอดเวลาเออแล้วก็คอยช่วยให้ตัวพระเอกของเราเนี่ยเป็นนักกีฬาระดับชาติระดับพี่อะไรได้เออประมาณนั้นเล่าเรื่องมาก็คืออยู่ดีๆผู้หญิงหายไปแบบคิดว่าตายไปแล้วตายไปแล้วคิดว่าตายไปแล้วแต่ว่าผู้ชายก็ยังทำตัวเหมือนเดิมจนเป็นแชมป์โลกอะไรงี้แล้วก็มาเจอกับไอ้พวกดาราในแฟนใหม่นี่แหละเอออะไรงี้คือเส้นเรื่องเนี่ยผมมองว่ามันโอเคในการเริ่มต้นในการเซตติ้งของเขาไม่นานไปใช่ไหมฮะนานไปเหมือนกันนะในช่วงที่ปูแบบว่าแค่จะให้เรารู้ว่าเอ้ยพาราดอนเป็นคนโกรธเกี้ยวนะแต่เขาเข้าใจว่าเขาเอามุกมาเล่นเออแต่ว่ามันบางทีมันแบบขยี้มากไปหลายๆอย่างช่วงเริ่มเลยมุกตลกไงตลกเองคุณบอกก็จะได้ตลกเยอะๆไงเขาต้องการให้ตลกแหละมันกลายเป็นบางทีแบบว่ามันโอ้มันไม่ใช่มันไปขยี้ไอ้ตรงเรื่องตรงส่วนนั้นอะมากไปหน่อยพอหลังจากที่พระเอกมาอยู่พัทยาเนี่ยจริงๆแล้วมันเหมือนหนังมันจะเพิ่งเริ่มต้นตรงเนี้ยพอกลับมาอยู่ปุ๊บได้กลับมาเจอนางเอกกลับมาเจอมิวอะไรชื่ออะไรนะมิวลินเออทำไมพูดตรงนี้ในเรื่องชื่อดิวเออดิวดิวใช่ดิวอ๋อตัวแสดงชื่อลินเออเรื่องชื่อดิวขอเรียกดิวแล้วกันดิวเออก็คือกลับมาเจอลินเอ้ยดิว
เป็นไรวะฟิวชั่นดิ๋งหลิวไม่ดิ๋งก็หลิวเออเหี้ยอะไรวะดิวแต่มาเจอดิวเออแล้วก็มันก็มีการแบบว่าตกใจเล็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีมุกจริงเปล่าอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นมีมุกแต่ว่าตัวเส้นทางระหว่างเนี้ยมันไปเรื่อยอ่ะหลุดไปมันไปเรื่อยอ่ะไปเรื่อยเลยเออมันแบบว่าอยู่สักพักก็เดินไปเจอคนนู้นอะไรเงี้ยเดินไปเจอสิ่งนี้มันเกมเศรษฐีอะไรนู่นเปิดถอยลูกเต๋าไปแล้วก็สุ่มไปเหมือนไม่รู้จะทำอะไรก็ให้ขับรถไปเจอโจรแฮนหลุดคว่ำซะขับรถเจอโจรไม่รู้จะทำอะไรก็ให้ไปเข้างานแต่งชาวบ้านอะไรเงี้ยมันก็แบบมันไปเรื่อยเลยเนาะก็ได้เนาะหนังเรื่องนี้มันเป็นอย่างนึงเหมือนคนคิดเขาแบบเฮ้ยไปเจอมาเฟียไงเหมือนนั่งคุยกับดีดีดีเหมือนนั่งเล่าคุยประชุมกันแบบเฮ้ยกันเองหนังเรื่องนี้แล้วมันชื่อเบอร์ชันคือ transformation แวะนิดนึงพี่มีสันนิษฐานข้อสันนิษฐานส่วนตัวนี่สันนิษฐานส่วนตัวว่าโปรเจกต์เนี้ยน่าจะเริ่มช่วงรอยต่อระหว่าง GTS ไป GDS มีโอกาสเป็นไปได้เพราะว่าพี่ไปถามพี่ๆหลายคนเขาบอกว่าเขาไม่รู้เหมือนกันเรื่องนี้เขาไม่ได้มีข่าวหลุดรอดออกมาแต่ว่าเขาบอกว่าน่าจะเป็นเริ่มต้นช่วงที่ GTS ประกาศยุบบริษัทแล้วกว่าจะเริ่มGDSโปรเจกต์นี้เริ่มขึ้นมาก่อนแต่มันกว่าจะเสร็จไงก็เลยเข้าไปอยู่ตรงGDSแล้วปกติดาราใน GDSเขาจะไม่เล่นไม่จะไม่รับงานนอกตะกี้พูดอะไรเขาจะไม่รับงานเขาจะไม่รับงานเขาจะไม่รับงานพูดให้มันมีแบ็คกราวด์ลกๆไปดีไหมกันหายจังหวะแทรกดีเหมือนกันช่างต่อไม่ต้องฟูเพลงอย่างเงี้ยแบบจะบอกว่าที่เราพูดว่ามันมีการเล่าไปเรื่อยของมันเนี่ยโอเคมันมีความสนุกบ้างต้องพูดว่าบ้างเพราะบางอันมันก็เฟลบางอันมันก็แบบโอเคอ่ะเหมือนความสนุกเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเหมือนกับแบบสองคนนี้เหมือนกับมาเจอกันสังเกตได้ว่าถ้าเกิดอยู่ในสถานที่ปกติเหมือนอยู่ในโรงแรมไปกินข้าวไปกินอะไรเนี่ยมันจะแบบโอเคมันเป็นเรื่องปกติที่ใครก็ทำกันแต่พอมึงไปเจอพวกไอ้นั้นปุ๊บอะไปเจออะไรว่าไปเจอมาเฟียปุ๊บมันยังไงอะมันเริ่มแบบว่าเส้นเรื่องมันไปไกลอ่ะคือมันเริ่มออกทะเลพอสมควรแต่ว่าบางคนอาจจะบอกเออมันตลกดีนะแต่คือจริงๆแล้วเส้นเรื่องตรงนี้ถามว่าไม่มีได้ไหมก็ได้ก็ได้ประเด็นที่เขาใส่เข้ามาคือที่เขาจะใส่เพราะว่าอยากให้มันเป็นตลกเขาเลือกแล้วไงว่าเฮ้ยอูเอามุกใส่เข้าไปอย่างน้อยได้ตลกไม่เป็นไรแล้วการเลือกแบบนี้สามารถเปลี่ยนได้ตลกมุมมันไม่หายเอาถามก่อนว่าตลกไหมไม่ตลกถ้าไม่ตลกแสดงว่าเปลี่ยนได้น่าจะมีวิธีอื่นที่มันตลกกว่านี้และได้ผลกว่านี้หรือเปล่าเดี๋ยวต้องบอกว่าจุดหมายของเส้นเรื่องมาเฟียเนี่ยก็คือนางเอกกับพระเอกขับรถมาไอ้นี่เฮลิหลุดแฮนหลุดก็เลยเดินต้องเดินเดินแล้วก็เดินไปเจอมาเฟียเออจะมาเฟียปุ๊บคราวนี้ก็เกิดการหุ้ยเห็นคนตายเห็นคนกำลังขุดอะไรอยู่เอออยู่ดีนางเอกเอาโทรศัพท์มาถ่ายถ่ายทำไมเออไม่เข้าใจมันเป็นอย่างนี้คือแบบว่าคือมันตัดสินใจจะกลับแล้วแล้วนางเอกมันเหมือนเขาต้องการเป็นมุกมั้งแบบว่าจะไปแล้วอะแต่ว่ามาถ่ายแบ็กเมย์มึงอะไรเงี้ยถ่ายแบ็กเมย์แล้วแบ็กเมย์ไหมไม่แบ็กเมย์เออก็นั่งไงก็หายไปมันก็แบบอ้าวอะไรเงี้ยนึกออกไหมมันก็หายพอมันจบแล้วมันหายไปเลยนะมันจะมีฉากหนึ่งตอนที่ว่าทุกคนแบบกินกันเสร็จแล้วอะกินโดนัทกันอยู่ใช่ไหมมันจะมีฉากนึงมันแผ่นออกมาเว้ยแผ่นออกมานอกร้านไอ้ทุกคนนึกว่ามันจะมายืนนอกร้านรอเก็บใช่ไม่มีเหี้ยเลยตัดไปเลยไม่ที่พี่ว่าหลุดไปกว่านั้นอีกคือที่มันหนีเข้าไปในอู่เรือแล้วหยิบป้ายอะหนีเข้าไปในอู่เรือปุ๊บแล้วตดด้วยบอกแผลนึงก่อนแผลที่เขาต้องการให้ไปซ่อนแล้วแบบเหมือนกับตื่นเต้นใช่ไหมมันเหมือนมึงรู้เลยมึงมีต้นทางปลายทางแล้วอะแล้วกลายเป็นแบบว่าหยอดไอ้ตัวตื่นเต้นนี่ไว้ตรงกลางแล้วทำยังไงดีวะให้มันแบบตื่นเต้นแล้วเป็นมุกอะก็เลยตดซะไม่ชอบมึงไม่ถึงอะไรเลยนิดเดียวอะแล้วตดเหรอได้เหรอปกติเขาจะได้แล้วแหละเหยียบหินนางแก๊กแทกปึ้งอะไรเงี้ยนี่แบบตดเพราะอะไรเหตุผลไม่ต้องมีมันไม่ต้องมีเหตุผลมันตื่นเต้นนั่งไม่ได้ไม่ได้ถามเหตุผลแต่ว่าจังหวะมึงอะแค่นั้นเองก็หลังจากตรงนี้มันก็มีอย่างที่พี่ท็อปบอกไปว่าเส้นเรื่องตอนที่เข้าไปในงานแต่งงานก็เล่าอยู่พักนึงอะก็แบบว่ามีมันขำพี่แต่ขำตัวนี้ขำเลยคนแก่คนที่ขึ้นไปพูดอะเอาใจใส่เอาใจใส่กันถึงได้มาถึงวันนี้ส่วนผมกับภรรยากับเมียชู้ชื่อก็เอากันทุกวันก็จะเป็นอย่างนั้นเป็นมุกคิดเป็นมุกคาเฟ่นะมันเป็นมุกที่คาเฟ่คาเฟ่คาเฟ่แต่ก็ตลกโอเคนะไม่ได้ด้วยอะไรจังหวะมันได้เออจังหวะมันพอได้แต่คืออย่างที่ว่าไปอยู่ดีเดินเข้าไปจริงๆแล้วมึงพูดนิดหน่อยเออหิวว่ะทำไงดีวะจริงๆสลับไอ้ตรงเนี้ยไปไว้ข้างหน้ารู้สึกไอ้งานแต่งอ่ะจะอยู่ก่อนไปเจอมาเฟียบ้างจริงๆสลับไปไว้หลังมาเฟียก็ได้แล้วบอกว่าเนี่ยรถก็พังตังค์ไม่มีเลยเข้างานแต่งแม่งไปอย่างงี้ก็ได้ไม่ต้องพูดว่าเข้างานแต่งดิสมมติถ้าพูดแล้วมันไม่เซอร์ไพรส์ดิถ้าพูดว่าทำไงดีวะตัดไมค์ทีนึงเอาอยู่ในงานแต่งเออก็ได้อันนี้มันคือเจตนาของอีนี่ใช่ไหมอี
ดิวเนี่ยที่บอกว่าอยากทำอะไรให้ทำอะไรให้ด้วยงงมั้ยงงคือดิวอ่ะมันจะบอกว่าถ้าจะไปง้ออีเนี่ยต้องทำให้กูที่กูบอกพี่จำได้แค่ว่าต้องร้องเพลงไม่ใช่เหรอต้องอ๋อใช่เข้าใจแล้วว่าจะเข้าใจที่มึงพูดคือดิวเนี่ยบอกกับพระเอกว่าเออถ้าเกิดอยากจะให้มันช่วยอยากจะให้มันช่วยกลับไปคืนดีกับแฟนเก่าเนี่ยมึงต้องทำตามที่กูสั่งอ๋อเออใช่ใช่ใช่พูดแค่นี้มึงพูดไม่ได้เรียนคำไม่ถูกที่กูสั่งเลยจบแล้วมันก็โอเคแต่ว่ามันไม่มีเขาเรียกว่ามันไม่เมคเซนส์มันไม่มีเหตุผลเนี่ยถามว่าเดี๋ยวมีคนโอ๊ยอย่าขยายเหตุผลอีกเหรอไม่จำเป็นทำไมหลังที่ต้องมีเหตุผลตลอดเลยเหรอคนเราชีวิตคนเรามันไม่มีเหตุผลก็ได้อย่างผมรักแฟนเนี่ยผมไม่มีเหตุผลนะพี่กูก็เรื่อยๆแล้วกูก็ดูเรื่อยๆเฮ้ยมีโยงเรื่องแฟนมึงเมื่อไหร่ล่ะก็ดูเรื่อยๆแหละไม่แต่ว่าอันนี้เราบอกว่าคือถ้ามันมีเหตุผลขึ้นมามันก็จะดูมีน้ำหนักกว่านี้ไม่ได้บอกว่าแย่นะแต่คือถ้ามีเหตุผลปุ๊บมันก็เออโอเคก็ถูกแล้วมันก็ถูกแล้วนี่มันเลื่อยเปื่อยป่ะล่ะใช่แต่มันเลื่อยเปื่อยจริงๆเรื่องแย่เนี่ยตอนแรกเข้าใจว่าแบบดึงมามาเฟียแล้วต้องมาเฟียทั้งเรื่องเลยแบบจะมาเอาให้สุดเลยมึงมามาเฟียแล้วนี่เก็บเลยอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วพอเห็นมาเฟียตอนนั้นความรู้สึกกูแบบโทนหนังมึงเปลี่ยนแล้วมึงจะไปแบบทริลเลอร์แล้วเออแบบมึงไปทริลเลอร์ได้เลยอะไรงี้มันหายไปแบบแค่หลังจาก5นาทีนั้นไปก็หายไปเลยนะไม่พูดถึงด้วยช่างหัวแม่มาแล้วเรื่อง2ไอ้2เรื่องนี้มีจุดอื่นไหมที่โอเคพี่มองว่าจุดที่โอเคคือจุดของตัวละครการพัฒนาของตัวละครที่ไปในกับเรื่องพี่มองว่าตัวละครตอนแรกมันก็แบบเออทําให้เราเห็นกันมั้ยเฮ้ยๆแล้วพักก็เออเฮ้ยพ่อมาเฮ้ยเจอหลินเจอดิวเฮ้ยดีขึ้นดีขึ้นอะไรเงี้ยเราก็เห็นตัวละครตัวพี่ซันนี่ใช่มั้ยเออตัวของพี่ซันนี่อ่ะพี่โอเคแล้วเส้นเรื่องอ่ะเส้นเรื่องก็อย่างที่บอกก็เรื่อยๆเรื่อยๆดูเรื่อยๆเนี่ยก็พอจุดที่พี่ชอบคืออันนี้ที่มันไปร้องคาราโอเกะพี่ก็ข้างชอบร้องคาราโอเกะร้องเพลงพี่เต๋ออ่ะทำให้แล้วมันเล่นแบบพี่เต๋าชอบผมยอมรับว่าผมชอบอันนี้อันนี้ต้องยกเครดิตให้พี่ซันนี่เขาเล่นเป็นอย่างนั้นอ่ะใช่มันเล่นมันเป็นการแสดงเป็นการแสดงที่แบบว่ามุกแบบนี้กูว่าเขาไม่ได้เขียนซันนี่เขียนเฉยๆว่าซันนี่เรียนแบบเต๋าสมชายเขียนแค่นี้แต่ว่ามันจะตลกไหมอยู่ที่นั่นด้วยคนหลงทางกูเห็นแล้วเนี่ยกูเห็นแล้วขำตลกพี่เต๋าต้องปากขึ้นเออปากขึ้นแบบนี้เปล่านี่เออกดโลกทั้งใบโลกทั้งใบให้ไหนไหนคนเดียวต้องปากคว่ำๆหน่อยเออปากคว่ำหน้าเงี้ยมวยวันตีหน้าเลยบอกมันเขาเรียกว่ามันเป็นมุกที่เขาเรียกว่า pop culture reference pop culture ก็คือสิ่งที่แบบว่ามันเคยดังในอดีตอะไรงี้ก็ reference มาให้คนปัจจุบันถ้าเกิดเด็กๆไปน่าจะงงใครว่าเต๋าสมชายร้องเพลงด้วยเหรอคิดว่าเป็นพระเอกอย่างเดียวอะไรงี้มุกนี้น่าจะ reference ยิ่งถ้าเป็นเด็กยุค90นี่ว้ามีจุดไหนไหมที่โอเคช่วงที่หลังจากตอนแรกอะThe Rock จะมี The Rocket ยังไม่มาช่วงที่ตัวละครเริ่มแบบมีเฮ้ยมีตัวจิมมี่ The Rocket เข้ามาแล้วเรื่องหลังจากนั้นโอเคไหมคิดว่าพอเริ่มมีมันจะเริ่มมีการแบบถมถุยกันนะความรู้สึกกูอย่างเดียวคือมันเหมือนกับ forgetting Sarah Marshall มันมีอย่างเงี้ยเออถ้าไม่รู้บอกไม่ถูกเดี๋ยวมีคนว่ากูอีกแต่ว่าเนื้อเรื่องตรงเนี้ยมันโอเคมันโอเคแล้วแหละตรงที่ว่ามันมีความตลกอะไรที่มันพยายามเล่าพอเจอหน้ากันปุ๊บมันก็เหมือนกันเล่นตลกให้ฟังเงี้ยนึกออกมั้ยมันซีนในร้านไอ้พิซซ่าอันนี้ชอบมั้ยชอบใช่มั้ยสําหรับพี่คือแบบมันเป็นอะไรที่แบบกูทำให้กูหิวไอ้เบคอนมากอ่ะกูหิวกูอยากจะย่างอะไรตอนนั้นมากเลยกูดูแล้วกูอยากจะย่างเลยกินตอนนั้นมันหมูกระทะมากจำได้ไหมในร้านที่มันมีคนบอกโอ้ยเนี่ยไอ้ดอนสีชาเนี่ยโอ้ยเนี่ยมันเลิกกับนู้นแล้วมันเนี่ยมันแบบมันตกมากเลยเนี่ยมันก็เฉยเฉยอ่ะยังไม่ฮาถ้าถามมุกที่ฮาพี่ไปหามุกเล็กๆมากกว่าที่เผาตูดกันอ่ะกูจะมีเรฟเฟอเรนซ์กูโดนเผาเครื่องเผาตูดมากกว่าทงแล้วอย่างนี้เลยปัจเจโธ่อะไรใครเผากูวะข้างหลังมันจะยืนแบบข้างหลังมันยืนหน้าแบบทุกคนน่ะกูหันไปแม่งหน้าแบบกั้นขำกันทุกคนน่ะไม่รู้ใครเผาแต่มึงกั้นขำทุกคนเลยอะไรขำก็เลยขำพวกนี้มากกว่าตลกที่ขำที่สุดแล้วเออขำที่สุดแล้วเผาตูดทำมันมานานมากแต่ละคนจะทำเหมือนกันด้วยนะมีส่วนร่วมพี่มองว่าไอ้ตรงนี้มันมีปัญหาอย่างนึงคือเขาเขียนอะไรที่แบบว่าตัวประกอบส่วนใหญ่อะที่เข้ามาในเส้นเรื่องเนี้ยเขาจะเขียนให้แบบเป็นกลุ่ม3คนไม่ใช่เป็นกลุ่มคือมันเข้ามาแบบอะไรก็เข้ามาได้อะมันเหมือนกับเส้นเรื่องที่จะเกิดอะไรขึ้นได้อะเหมือนกับมึงไปนั่งกินในร้านเหล้าสักพักมี
คนมาแบบอ้าวพี่เป็นไงบ้างเอาหวัดดีเอ้ยพี่ผมได้ข่าวว่าพี่อันดับตกนี่เอ้ยพี่ไม่ใช่ไอ้นั่นนี่หว่าไม่ใช่ดอนนี่หว่าถ้าเรื่องจริงนี่ดวงนี่หว่าแบบนี้ได้แดงนี่หว่าดาวนี่หว่าอะไรเงี้ยนึกออกมั้ยอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบอยู่ดีมันเหมือนมันไม่มีความธรรมชาติในการเล่าเรื่องนึกออกมั้ยมันเป็นคนที่แบบอยู่ดีมาเล่นตลกให้ดูอะไรเงี้ยมันเหมือนมาตบมุกกันน่ะนึกออกมันเหมือนกับว่าเล่าเรื่องไปเรื่อยๆปั๊บจบมุกนี้โยนมุกใหม่เข้ามา1มุก1สถานที่มันเหมือนเป็นอย่างนั้นอะคือหนังเรื่องนี้มันเล่าเรื่องด้วยมุกที่แบบมุก1มุก2มุก3มุก4มุก5มันต่อกันด้วยมุกตอนเขียนนะกูว่าเขาเขียนมุกก่อนเขาไม่ได้เขียนเส้นเรื่องก่อนใช่แล้วอย่างเงี้ยเส้นเรื่องอะบางทีเขียนเป็นกว้างๆไว้เหมือนที่พี่ท็อปบอกว่าเขียนทีทเมนต์ก่อนเขียนทีทเมนต์เป็นเรื่องแบบว่าเออรวมๆจะมีอะไรนางเอกเป็นโรคอะไรที่สมองสุดท้ายแล้วเดี๋ยวนางเอกใกล้ตายนะแต่ก็ไม่ตายแล้วสรุปอะไรเงี้ยเขียนเส้นเรื่องกว้างๆไว้ก่อนขยายฟังทีทเมนต์ก็คือเรื่องย่อประมาณคล้ายๆซอฟซิสนั่นแหละเขียนกว้างๆไว้ก่อนแล้วค่อยมาเจาะทีละจุดแต่เขาเจาะด้วยมุกมากกว่าแทนที่จะใส่อะไรขยายเรื่องตรงนั้นก็ไปนิดหน่อยนิดหน่อยอะไรอย่างนี้พอเข้าใจไหมคือเหมือนเขาใส่มุกเออตรงนี้เล่นมุกตรงนี้ดีกว่าส่วนใหญ่เวลาก็จะกินไปกับการเล่นมุกซึ่งถามว่ามันตลกไหมมันก็มีทั้งตลกและไม่ตลกผสมกันไปอย่างช่วงเหตุการณ์เนี้ยตัวหลินก็ตลกอยู่นะมันแล้วพูดอยู่หลังกระจกแล้วก็ไม่ได้ยินแบบตลกนั่นแหละเราตลกจริงๆนะตลกแล้วอันเนี้ยคือมุกนี้ผมจะไม่ค่อยชอบมุกที่แบบมีคนตัวประกอบมาเล่นอะไรให้ดูอ่ะกูจะไม่ชอบสักมุกเลยไม่มีอันไหนโอเคเลยยกเว้นแต่นาคนเดียวที่เป็นตัวประกอบแล้วมันฮาเพราะว่าเขาเป็นตลกอ่ะใช่เขาเป็นตลกอาชีพถูกมั้ยเราเห็นตลกอาชีพปุ๊บมันมีความแตกต่างกับตัวประกอบที่แบบใครก็ไม่รู้มาเล่นพยายามเล่นตลกให้ดูค่อนข้างจะแตกต่างกันก็เลยบอกว่ามันมีทั้งดีและไม่ดีเนื้อเรื่องส่วนใหญ่นะถามไปถึงเรื่องดราม่าก่อนเป็นไงบ้างพี่ท็อปคิดว่าดราม่าท้ายๆที่แบบว่ามีการแบบเหมือนจะหักมุมด้วยนะเป็นไงบ้างไม่เอาพูดหักมุมก่อนนะหักมุมวางก่อนพูดถึงดราม่าก่อนจบดราม่า พี่มองว่าความดราม่าที่เห็นอยู่ว่าเขาต้องการอะไรแต่แค่พี่รู้สึกได้ว่ามันยังไม่ถึงกับที่เขาต้องการนะคือเขาโอเคตรงที่เขาทำให้เราเคลียร์ตั้งแต่แรกเลยว่านางเอกเป็นโรคในสมองใช่เราสามารถคิดไปในตอนท้ายๆเรื่องเลยว่าเดี๋ยวมันต้องมีดราม่าใช่ไหมล่ะก็นางเอกใกล้ตายแล้วนี่มันก็พยายามล้อเล่นกับตัวเองตลอดเวลาว่าเดี๋ยวกูตายแล้วเดี๋ยวกูตายแล้วเดี๋ยวกูก็ตายแล้วก็คือพี่บอกตรงๆพี่เป็นคนเสียน้ำตาง่ายดูหนังอะไรพวกนี้แต่เรื่องนี้ยังทำไม่ได้ด้วยความที่เขาพยายามจะขยี้แหละดราม่ามีอยู่ช่วงที่แบบโอ้ยพระเอกก็ต้องแยกกับนางเอกแล้วอะไรอย่างนี้ต้องแบบว่าจะกลับไปคืนดีกับไอ้แฟนเก่าไหมพระเอกอะอะไรอย่างนี้แล้วก็นางเอกก็เหมือนกับเชียร์ตลอดเวลาแต่ว่ามันมีเส้นเดียวก็คือนางเอกต้องแบบหายตัวไปเพื่อที่จะไปรักษาตัวแล้วอยู่ที่ก็หายไปอีกอะไรเงี้ยมันแค่นั้นอะมันก็คือจะดราม่าก็ไม่ได้แล้วไปเจอก็ไม่ได้รักษาตัวนะทำงานพาร์ทไทม์อยู่ก็หายแล้วอันนี้อันนี้ข้ามไปพูดถึงหักมุมก็ได้มั้ยหักมุมหักมุมเดี๋ยวเรียกหักมุมไม่ได้อย่าไปเรียกหักมุมจริงๆแล้วมันเป็นพอดนึงที่เขาพยายามจะแบบว่าหลอกคนดูพี่รู้สึกแค่อย่างเงี้ยถ้าใครดูอ่ะพี่รู้สึกไม่รู้คนดูรู้สึกมานะจริงๆอ่ะเขามีเส้นเรื่องจบอยู่แล้วสังเกตป่ะมันจะมีอยู่แล้วว่าเอ้ยสุดท้ายเนี่ยพระเอกมาแล้วพระเอกก็ต้องไปตามหาแหละแต่ว่าเหมือนแค่เอาตัวละครพ่อมาจวดซอยอ่ะให้เข้าซิกแซกนิดนึงเหมือนเอาตัวยาวขึ้นเอาตัวพ่อมาขัดเพื่อให้มีอุปสรรคนิดนึงหลอกไปหลอกมาแต่สุดท้ายมึงก็ต้องไปอยู่ดีด้วยความที่มันหลอกแล้วมันทิ้งช่วงหลอกทิ้งหมายถึงว่ามันทิ้งเส้นเรื่องที่แบบพระเอกอยู่ในมายด์เซตที่แบบว่าโดนหลอกอ่ะคิดว่าเอ้ยนางเอกก็ไม่ใช่ตัวจริงเป็นดาราเขาจ้างมาคิดว่าพ่อเนี่ยจ้างมาอยู่ในความคิดเนี่ยประมาณแบบพักนึงอ่ะ10-20นาทีอะไรเงี้ยกว่าที่จะไปเจอความจริงอะไรเงี้ยกูชอบไอ้ตรงรีแอคชั่นของไอ้ตัวซันนี่ที่พ่อนี่กูชอบรีแอคชั่นถ้าเป็นคนอื่นมันไม่ได้จริงต้องซันนี่แต่ว่าตัวเส้นเรื่องเนี่ยก็คือสุดท้ายก็ไปเจอกันที่นิวยอร์กมันก็แบบนะก็จังหวะเนี่ยมึงไปเจอมาเฟียมาแล้วไปเจอนิวยอร์กไปเจออะไรอีกมันก็โอเคแล้วแหละไปเรื่อยพี่ต่อไปเรื่อยมาถึงจุดตรงนี้ได้ยังไงยังงงอยู่เลยมันก็โอเคแล้วแหละเขาก็พยายามแบบโอ้ตัดเวลาให้9เดือนผ่านไปไม่ใช่จำได้ว่ากลับมาแข่งครั้งเดิมแข่งก็เดินมาเจอนางเอกอะไรอย่างงี้บังเอิญมากนิวยอร์กไม่โคตรกว้างเลยสัตว์คือจะบอกตามตรงว่าเผื่อมีใครดูมาถึงจุดนี้ดูมาโอ้โห20นาทีแล้วดูมึงจะไม่ค่อยชอบอะไรเลยนะต้องบอกก่อนว่าตอนนี้เรากำลังรีวิวเรื่องเนื้อเรื่องอยู่แล้วเนื้อเรื่องเนี่ยเป็นจุดอ่อนที่สุดในเรื่องนี้เลยสำหรับพี่นะเนื้อเรื่องมันเป็นจุดอ่อนที่สุดเลยในสำหรับเรื่องเฮียเนี่ยมันมีปัญหาเยอะมากในเนื้อเรื่องเส้นเรื่องอะไรพวกเนี่ยการเล่าเรื่องชั้นเชิงในการเล่าเรื่องวิธีเล่าเรื่องมันน้อยมากนั่นแหละก็เลยถ้าเกิดให้แต่เนื้อเรื่องเดียวนี่กูคงให้3 4อะไรอย่างเงี้ยจริงกูพูดจริงแล้วความบังเอิญที่พระเอกมาเจอนางเอกเนี่ยนิวยอร์กกูนึกว่าแบบร้านนิวยอร์กอะไรเงี้ย
เจอกันไหมนึกว่านิวยอร์กแค่แบบเป็นร้านนิวยอร์กชื่อร้านนิวยอร์กไม่ใช่รับนิวยอร์กแต่ผมว่าโอเคนะที่แบบเอ้ยมาเจอกันอะไรนี้ไม่ได้หมายความว่ามันบังเอิญไม่ใช่อย่างนั้นแค่บอกว่าเส้นเรื่องที่มันเล่ามาเนี่ยหลายๆอย่างมันขาดความเขาเรียกว่า continuity ความต่อเนื่องความอะไรของมันไปมันมีการซิกแซกที่เยอะเกินไปมันมีความสิ้นเปลืองที่ใช้มากเกินไปสุดท้ายแล้วมีคนสรุปว่าเนื้อเรื่องเนี่ยมันตลกนะพี่ที่ได้ดูมาเนี่ย2ชั่วโมงที่ผมดูมาเนี่ยมันตลกนะพี่การเล่าเรื่องเนี่ยโอเคนั่นคือมุกพี่ยอมรับแต่ว่าสำหรับพี่แล้วมุกที่เขาเล่าทั้งหมดเนี่ยไม่ได้มีความชาญฉลาดเลยมันเหมือนว่าถ้าคุณจะตลกกับมุกอะถูกเพราะสิ่งที่เขากำลังเสนอนั่นคือมุกตลกใช่ถ้าคุณจะตลกมันก็ไม่ผิดคือมันเหมือนกับเนี่ยอย่างที่พี่บอกไปเหมือนกับยูดีผมเดินมาหน้ากล้องกับพี่ท็อปนี่ผมเฮ้ยพี่ท็อปมึงชื่ออะไรวงพัทหรือเปล่าวะวงพัทพัทพุทธเพชรพัทพัทพุทธเพชรมึงเล่นพึ่งเดินเข้ามาในกล้องแล้วปุ๊บเล่นมุกไงเดินมาในกล้องมันเล่นปุ๊บมันไม่มีความต่อเนื่องของเนื้อเรื่องนึกออกมั้ยมึงไม่ได้เล่าอะไรเลยแล้วสำหรับพี่เนี่ยมันเหมือนกับว่าอย่างที่พี่บอกอะจบมุก1มุก1เหตุการณ์จบเล่าใหม่1มุก1เหตุการณ์จบเล่าใหม่1มุก1เหตุการณ์จบเล่าใหม่เออมันมีแค่นั้นจริงแล้วผลกระทบของเนื้อเรื่องนี้เอาจริงๆมันมีแค่ตัวเส้นเรื่องที่เขาพยายามวางไว้ก็คือน้องผู้หญิงเป็นอะไรในสมองสุดท้ายแล้วจะมีดราม่านั่นคือเส้นเรื่องหลักนอกจากนั้นไม่มีเหี้ยอะไรเลยจบไม่มีเหี้ยอะไรเลยมันไม่มีเหี้ยอะไรเลยสามารถเดินผ่านไปผ่านมาแล้วก็ไม่เกิดเหี้ยอะไรขึ้นตัวดาราผู้หญิงก็ไม่ได้มีเหี้ยอะไรเลยจริงๆพี่ยังมองว่าตัวละครเข้าตัวละครเลยป่ะเนี่ยเข้าตัวละครเลยเอาตัวผู้หญิงก็ได้จะพูดพี่จะบอกว่าจริงๆตัวละครแอนนาเนี่ยออกไม่ต้องเยอะขนาดนี้ก็ได้นึกตามไม่ทันก็จะช่วยอยู่ตัวแอนนามันมีการกลับไปกลับมามันมีแบบว่าเหมือนกับเสียดายนิดนึงเสียดายของเสียดายของเนื้อเรื่องของในตัวนี้ไม่มีอะไรเป็นคนโรเล่มุกก็ไม่ได้เล่นมุกมีปมมีปมไม่ชอบคนขอแต่งงานมันไม่ใช่ปมว่ะมันเหมือนกับว่าพี่มองว่าเขาต้องการอย่างนี้เว้ยเหมือนดาราปกติเนี่ยเขาจะกดสร้างภาพเฮ้ยกูเฮ้ยถ้าแต่งงานแล้วงานจะลดอะไรอย่างนี้ไงมันจะเล่นกับความจริงอ่ะสังเกตไหมว่าพาราดอนก็สีชาพันก็พาราดอนสีชังจิมมี่เดอะล็อกเก็ตก็เหมือนพี่ตูนวอลลี่สแลมเจ๋งบิ๊กแอดอะไรอย่างนี้ไงเราก็พยายามเล่นอย่างนั้นก็ยังไม่มีอะไรตัวละครตัวนี้คือความตรงคือกูหาเหตุผลให้ไม่ได้เพราะว่าไอตัวน้องผู้หญิงคนนี้มันไม่มีเส้นเรื่องไปไหนเลยไม่ได้ไปไหนเลยนอกจากมานั่งกับพี่เผือกแล้วก็อ่อยมานั่งกับพี่เผือกแล้วก็อ่อยแล้วมันมีอะไรอ่ะสุดท้ายตัวละครไม่ได้ไปไหนตอนสุดท้ายมายืนคุยอะไรกับพระเอกอยู่พักนึงที่มายืนอยู่ริมสนามอ๋อคุยเลยไม่รู้เขาก็ตัดไปไม่สำคัญเนี่ยมันไม่ได้ไปไหนตัวละครไม่ได้ไปไหนไม่มีการพัฒนาและไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงก็มายืนสวยๆอยู่ในฉากไปตัวต่อไปเลยไปตัวพี่เผือกเลยก็ได้พี่เผือกจิมมี่เดอะล็อกเก็ตชอบนะแกเล่นใหญ่เล่นใหญ่อะเล่นใหญ่มากไม่ถ้าคือถ้าชอบที่แกเล่นใหญ่ดีที่แกเป็นอย่างนั้นก็ก็นั่นก็พี่เผือกอะแต่ตัวจริงแกก็พี่เผือกดูแบบดูในรายการเขาเรียบร้อยสร้างภาพสร้างภาพอะสร้างภาพผมพูดไม่ถูกกูไม่เกี่ยวนะจริงๆเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะสับปะดนคำที่ใช่ใช่ต้องสับปะดนสับปะดนเป็นคนไม่เผื่อเขาผ่านมาเห็นจะได้แบบไม่โกรธมากโอ้ยนี่ด้วยเป็นคนค่อนข้างสับปะดนไม่คือเรื่องนี้เขาแสดงใหญ่มันอยู่ที่บทด้วยว่ะกูว่าพี่ว่าน่าจะเป็นที่ภูมิกับเขาบีบภูมิกับบีบอ่ะอยากให้ใหญ่เพราะซันนี่ก็ใหญ่ตัวหลินก็ใหญ่น้อมตรงการแสดงเรื่องนี้มันใหญ่หมดมันใหญ่ทุกคนมันดูไม่เชื่อทุกคนอ่ะแต่ว่ามันก็มีบางอันที่โอเคนะแต่ว่าพูดถึงตัวเผือกเนี่ยมันเป็นนักร้องที่ใหญ่อ่ะคือแบบมันไม่นิ่งอ่ะมีฉากฉากกินไวน้องกินไวพี่นะโคดอนล็อกค่านี่มันเป็นมุกมุกอ่ะกูบอกแล้วทุกอย่างนี่มันเป็นมุกมันเป็นมุกมันจั่วมุกมันมีฟอร์ชาโดมุกตัวเองด้วยนะมันมีบอกว่าก่อนที่จะเล่นมุกอย่างอื่นนะมันจั่วตัวเองก่อนว่าเฮ้ยมันเสพยาเยอะเล่นมุกวันติดยาเยอะสมองหัวจะเบลอๆอาจจะจำชื่อคนไม่ค่อยได้นะครับน้องชิมไว้พี่หน่อยกวนรอบข้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีทีนึงตัวละครแบบเชื้อนๆอ่ะต้องให้เจมส์เขาไปดูจะเหมือนมากแต่ว่าเราเรียกเชื้อนๆอ่ะเชื้อนๆอ่ะฟันเฟือนแต่กูไม่ค่อยซื้อเท่าไหร่แม่งมีเดดแอร์พักเลยไอ้เหี้ยกูไม่ค่อยซื้อไอ้ความฟั่นเฟือนเท่าไหร่เพราะว่ามันมีแป๊บเดียวมีแป๊บเดียวจริงมันมีแบบแป๊บเดียวฟั่นเฟือนแป๊บเดียวแล้วก็จะออกเซลล์ๆหน่อยมั่นใจว่าไปมันก็โผล่ไปโผล่มาอยู่ดีก็ตียืนตีบิงปองอยู่อะไรเงี้ยแล้วก็ชวนคุยกันแล้วแต่อะไรนึกออกมั้ยมันไอ้บทเรื่องนี้มันไม่ค่อยดีแต่ถ้าพูดถึงการแสดงเนี่ยมันค่อนข้างใหญ่แต่ผมมองว่ามันโอเคดูได้ไม่มีมิตรปีภัยไงถูกมั้ยล่ะตัวดาราเค้าเอาอยู่กับความใหญ่ตรงนั้นเออเข้าใจพูดว่าเค้าเอาอยู่กับความใหญ่นะเอาอยู่กับความใหญ่เพราะตัวละครเค้ามันอย่างนั้นไงค่อนข้างใหญ่มีอะไรอีกมั้ยตัวพี่เผือกชอบดูมุกโดดชอบอย่างนึงคือเขาตูดอย่างเงี้ยชอบอย่างนึงคือสุดท้ายเนี่ยมันมีเส้นเรื่องที่แบบว่ามาดีกับพระเอกเอ้ยทำงานคือแบบมายืนเฮ้ยเอาส่งเหล้าให้พระเอกส่งเบียร์ให้พระเอกอะไรอย่างนี้นั่นได้ไปเลยสิงได้แล้วนะครับกี่บาทไม่รู้นะครับได้จากสิงมาหลักแสนจะบอกก่อนว่าฝากที่หน้า
เอาไปเลยผมไปเจอบัตรลบใบสั่งมาแล้วมันส่งถึงตอนหลังไงกูนึกว่าอ้อลบก็ลบนึกว่าจะไม่ได้อะไรมากคาตาคาตาคาตาเชือนไงเชือนตัวละครตัวนี้บอกว่าเชือนเชือนแต่ว่าเราดิ้งเชือนอย่างไรเชือนอย่างไรเลยชอบตรงนี้แต่มันก็เหมือนกับไอ้ forgetting Sarah มาแชร์อีกเหมือนกันเลยแต่ก็โอเคมาตัวที่ซันนี่เลยซันนี่เป็นตัวละครที่แบบพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆนะมาจากจุดที่แบบว่าคนที่แบบอยู่ไฮมากดูไฮโซมากสภาพพอเครียดมากๆก็ดิ่งลงไปอีกสุดท้ายก็สูงขึ้นมาอีกคือสำหรับพี่มันเป็นตัวละครที่ถามว่าเรื่องนี้ถ้าจะดูเส้นเรื่องหรือดูอะไรเนี่ยก็ดูตัวละครตัวนี้พัฒนาไปกับเหตุการณ์ได้ยุ่งคือตอนแรกมันแบบเหลวเป๋วคือไม่นับที่แกกว่าจะจั่วมาเหลวเป๋วนานมากทั้งที่กูรู้สึกว่าแม่งจบเล่าแป๊บเดียวได้อะไรเงี้ยแต่เป็นมุกไปก็อักเคแล้วแต่ตึ้งตึ้งเทียนไม่เทเลอร์อะไรเงี้ยแต่ว่าหลังจากที่มันหักแล้วหลังจากที่มีตัวดิวเข้ามาไอตัวซันนี่เนี่ยเขาค่อยแบบดีขึ้นดีขึ้นกลับไปตีเทนนิสได้อีกกลับไปอะไรได้อีกพอมีอะไรให้ดูทำไมกูไม่รู้สึกงั้นเลยวะรู้สึกไงรู้สึกไงตัวซันนี่มันคือกูไม่รู้สึกถึงการพัฒนามันแค่อารมณ์อ่ะมันแค่อารมณ์ของคนที่เปลี่ยนไปอ่ะความรู้สึกเหมือนคนเฮิร์ตอ่ะเฮิร์ตก็แบบไม่มีอยากทำอะไรอ่ะพอไม่เฮิร์ตก็ทำพอเฮิร์ตก็ไม่ทำเฮิร์ตก็ทำมันมีแค่นั้นพี่รู้สึกแค่นี้จริงๆเพราะว่ามันอยู่ที่อารมณ์พระเอกอ่ะเหมือนมึงวันนึงเนี่ยมึงเป็นคนดีนะแต่ถ้าเกิดวันนี้มึงลมเสียมึงดูหนังไม่สนุกขึ้นมาเนี่ยมันแค่นั้นยกเครดิตให้เขาเลยเพราะว่าเขาแสดงได้ดีเราจะไม่เห็นไอ้แบบพ่ออะไรจากคนอื่นไม่มีคนอื่นจะไม่อินโพไวได้แบบนี้คือมันต้องซันนี่เท่านั้นรู้สึกว่าเขาจะทุ่มเทกับบทนี้พอสมควรใช่ไหมเขามีการไปฟิตหุ่นให้มันดูเป็นนักเทนนิสจริงๆอะไรอย่างเงี้ยให้มันดูเป็นนักเทนนิสหน่อยจริงๆเขาไม่ได้หุ่นแบบฟิตอะไรขนาดนั้นหรือเปล่าเขาคนดูแลสุขภาพดูด้วยระดับนึงแต่ว่างานเนี้ยเขาฟิตหุ่นนึกสภาพว่าก่อนหน้านี้เขาเล่นอะไรวะฟรีแลนซ์อะใช่แอมไฟตั้งคิวแล้วก็แอมไฟตั้งคิวอะไรก็อีกบทนึงเลยนะว่าไปก็คนละแบบกันเลยแต่มาเรื่องนี้นี่พี่ว่าโอเคอยู่เราก็เชื่อไหมว่าเป็นนักเทนนิสเชื่อเชื่อเชื่อนะดูเท่ไงดูเท่ดูมันดูเท่ดูล่างอะไรได้ไงมันเลยโอเคไงขาดอย่างเดียวถ้าจะซื้อดอนสีชังเนี่ยขาดปากปิ้นปิ้นก็น่าจะใช่เลยเหมือนขนาดนั้นก็โดนเขาฟ้องแล้วทำยากเข้าฉากครับซันนี่ซันนี่เข้าฉากครับไม่จริงจริงแล้วเขาต้องคีปดิเป็นนักแสดงต้องแบบอยู่เบื้องหลังมันก็อยู่นี่ตลอดคีปพอเดินเข้ากองปุ๊บกลับบ้านไปหาเมียลืมเปลี่ยนเมียบอกเป็นไรลืมเปลี่ยนเป็นดอนเป็นดอนเป็นดอนไม่รอมึงไปรอเขาเป็นดอนพูดถึงไอ้นี่หน่อยตัวมันจะมีตัวประกอบเล่ารวมหน่อยก็ได้เล่าพ่อกับเพื่อน2คนเอาตัวเพื่อนก่อนเพื่อนเพื่อนพระเอกมันชื่อฮักจำไม่ได้ชื่อฮักอีกคนนึงชื่ออะไรไม่รู้ไม่รู้ช่างมีทำไมเหมือนกันรู้สึกอย่างนั้นมีทำไมเหมือนกันแล้วก็เอามาพูดประโยคแบบเกลียดมากๆเลยไม่จำเป็นเอามาพูดประโยครอๆเนี่ยจำกันนะเว้ยเนี่ยความรักมันไม่ต้องพูดก็ได้อันนี้มันเป็นมุกมั่วมีภาษาอังกฤษด้วยมีอะไรที่แบบมันเป็นมุกไงไม่ขำแล้วหงุดหงิดอันนี้มันเป็นมุกพี่จะขำตรงซันนี่ที่พยายามแบบมันซิงมันไม่ใช่ติงมันซิงใช่ไหมซิงซิงคือซิงอ่ะซิงคือพูดให้ถูกไงซิงมันมุกพูดถึงการแสดงที่มองว่า2คนนี้แข็งพวก2คนนี้แข็งเส้นเรื่องก็ไม่ได้มีอะไรมากก็มีมาเป็นเหมือนกับผู้จัดการแต่ถามจริงให้พ่อเป็นได้ไหมเป็นได้พ่อเป็นก็ได้ให้พ่อเป็นแทนได้ไหมไม่ต้องเสียเวลาเล่าเรื่องนี้ได้ไหมถามว่ามีมันแล้วตลกไหมไม่ซันนี่คนเดียวเอาอยู่แล้วซันนี่กับพ่อถ้ามี2คนน่ะไอ้คนที่พ่อเขาก็เป็นดารานักแสดงถูกป่ะเขาก็เล่นรับส่งกันก็ตลกแล้วไงใช่จริงๆมีแค่ซันนี่กับพ่อยังได้เอาอยู่แล้วกูว่าน่าจะเป็นลูกใครสักคนไอ้เหี้ย2คนเนี้ยเพราะเราเป็นแบบลูกรักลูกเต้าเหล่าใครของไอ้พวกนั้นอีกแล้วลูกใครเหล่าเต้าเราไม่เคยเห็น2คนนี้จากที่ไหนเนี่ยไม่เคยเหมือนไม่เคยเห็นแสดงค่อนข้างแข็งเพราะว่ามีการร้องนะร้องไห้เป็นไงพี่ท็อปเมียเดี๋ยวนี้เมียอ้วนแล้วเมื่อก่อนนี่สวยมากเห็นรูปมั้ยเนี่ยใส่ชุดนักศึกษาสวยมากเนี่ยเดี๋ยวนี้อ้วนแล้วร้องยังไงพี่ท็อปเดี๋ยวอ้วนแล้วอ่ะเมื่อก่อนผอมมากเลยประมาณนี้ใช้ได้เบอร์นี้นะพี่ก็ไปเล่นได้ทำไมไม่เอาพี่ท็อปไปเล่นวะจริงว่ะไอ้แบบเนี้ยผมไม่เรียกว่าการแสดงหมายถึงกูเมื่อกี้ใช่ไหมไม่ใช่หมายถึงไอ้ตัวเนี้ยไอ้แบบเนี้ยไม่เรียกว่าการแสดงมันดูแบบมันยังไม่ได้อ่ะไอ้ฮักเนี่ยมันเป็นเหมือนในตัวแบบเขาเรียกว่าแต่สองไม่นึกออกก็เล่นไปเลยนึกอะไรออกก็เล่นออกไปอย่าให้มันเสียดายมันผ่านหูไงมันเลยเคยฮักที่เมียมันอ้วนเนี่ยก็คือมันเหมือนเป็นตัวโจ๊กตัวโจ๊กที่แบบนอนละมือเดี๋ยวกูเรียกตัวโจ๊กแล้วกูรู้สึกแบบมึงเรียกตัวโจ๊กเลยเหรอซันนี่พระเอกยังโจ๊กกว่าอีกเอาเป็นว่ามันมี2ตัวมันมีตัวเครียดกับตัวไม่เครียดก็ได้ยังเห็นไหมกูเรียกตัวโจ๊กแล้วกูรู้สึกแบบคันปากมันแบบก็คือไอ้ตัวเครียดเนี่ยมันก็พยายามแบบนิ่งนะมันยังไม่ได้อะมันยังไม่ได้การแสดงเนี่ยพี่ยังไม่เชื่อถ้าเกิดดูละครเยอะคุณอ้อเนี่ยแสดงดีแล้วถ้าดูละครเยอะแต่สำหรับหนังยังไม่ใช่วะถ้าไปแสดงกับผู้กำกับที่โอเคกว่านี้นะผมว่าน่าจะดีกว่านี้ผู้กำกับมีส่วนผู้กำกับมีส่วนเพราะว่าถ้าเป็นผู้กำกับบางคนที่เขี้ยวๆอย่างสมมติยกตัวอย่างพี่เต๋อแล้วคนอย่างเงี้ยแกไม่ปล่อยผ่านง่ายๆแน่คือไม่ได้เห็นตัวแบบนี้หนังพี่เต๋ออะชัวไม่มีทางแล้วหนังพี่เต๋อก็จะไม่ตลกขนาดนี้
หรอไม่หมายถึงแกมีความตลกในแบบของแกไงจะไม่เลอะเทอะแบบเนี้ยกูรู้สึกกูตลกกับหนังพี่เต๋อมากกว่านี้จริงหมายถึงมุกแล้วนี่กูขำอ่ะห้องแข็งอ่ะมันจะเป็นมุกที่แบบเปี้ยงๆใหญ่ๆโดนๆจริงๆไงมันจะไม่เล่นเลอะเทอะอย่างเงี้ยเรื่องนี้มันเลอะเทอะอยากสมบัติสมบาทก็เล่นเฮ้ยกูขอโทษกลัวกลัวดิกลัวดิไม่กลัวใช่ป่ะไม่กลัวอย่าไปกลัวเลยเอ็กเซฟครับผมเยสได้เลยพี่เผือกกะเยสตายกันชื่อตัวเองด้วยก็คือข้าม2ตัวนี้ไปเลยกันตัวนั่นเองเลยลิ้นเลยมึงพูดลิ้นมาคราวนี้กูจำไม่ได้แล้วดิวคือกูหายไปแล้วคำว่าดิวหายไปแล้วหลิวเนี่ยฟิวชั่นเลยหมดดิวในเรื่องนี้พี่ท็อปเป็นไงบ้างพี่ท็อปคิดว่าเขาเล่นเป็นอะไรเล่นนันสาวป่วยใช่ไหมป่วยโกโก้ป่วยค่ะโกโก้นิดนึงก็ดีแต่ไม่ชอบผู้หญิงนมแบนพี่อะชอบเพราะแสดงน่ารักดีแล้วก็บทแบบโกโก้ฮายตลกด้วยไหมตลกด้วยครับดูธรรมชาติดีตลกบางโมเมนต์ไหมแบบบางโมเมนต์ลงมาเลยตลกเลยทำเลยก็ตลกต้องติ่งเบอร์ไหนถึงจะให้มันรู้ตัวเองมันรู้ตัวเองว่าเขาติ่งเบอร์ไหนถึงจะเขาจะเป็นนางแบบแล้วก็เล่น MV เยอะเหรอไม่เคยเห็นแสดงแต่ว่าเอางี้พูดได้อย่างนึงว่าเขาแสดงได้น่ารักดีเราจะรู้สึกว่าเรารักผู้หญิงคนนี้มากขึ้นนี่ผมรู้สึกนะว่าตอนแรกเออก็เฉยๆแต่ว่าพอดูไปสักพักเลยเริ่มรู้สึกว่าเขาทำให้เรารักผู้หญิงคนนี้มากขึ้นเลยด้วยความที่มันใช้โมเมนต์อยู่กับซันนี่บ่อยๆมันก็พยายามแบบช่วยซันนี่เยอะๆอะไรเงี้ยไม่รู้นะส่วนตัวพี่มองว่าพี่ซันนี่มีส่วนส่งให้ตัวละครตัวเนี้ยมันดูเอ้ยมีความสำคัญเกิดขึ้นมีความน่ารักเกิดขึ้นแต่กูถามนึงน้องลินนี่เขาอยู่ที่ไหนหมายถึงอ๋อเขาอยู่ที่ไหนอ๋อเขาอยู่เขาดิวนี่เขาอยู่อ๋อบ้านเขาเช่าหอพักอยู่มันจะมีฉากที่กลับบ้านเขาอยู่กับใครเขาอยู่คนเดียวแล้วพ่อกับแม่เขาไปไหนเออนั่นแล้วเขาทำอะไรไม่ทำอะไรเขาจะตายแล้วไงพ่อแม่ก็เลยแล้วเขาใช้ชีวิตยังไงอยู่ยังไงถามกูให้บทกูให้ไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่ยังไงก็คงจะนอนตื่นเช้ามาก็ไปหาพระเอกเดี๋ยวเลือกตั้งมาจากไหนไปเดี๋ยวมีน้องๆถามพี่ทำไมพี่ต้องการเด็กผมหน้าคนเราอ่ะกูเข้ามาน่ารักก็พอแล้วอ่ะตลกก็พอแล้วอ่ะใช่เหรอเนี่ยเข้าใจเออโอเคถูกแล้วส่งน่ารักก็พอส่งให้กูอย่างนี้ถูกแล้วน่ารักก็พอแล้วอ่ะตลกก็พอแล้วอ่ะทำไมพี่ต้องมีเหตุผลมาจะบอกเกลียดเด็กคนนี้มากบางคนจะบอกเลยว่าก็ถูกที่แบบเออส่งมาอย่างนี้ก็ได้ไม่ต้องมีเหี้ยอะไรก็ได้พ่อแม่ครอบครัวการใช้ชีวิตไม่ต้องมีเหี้ยอะไรก็ได้จะตายเฉยๆรักษายังไงตังไงเอาตังมาจากไหนอะไรอย่างนี้ไม่ต้องมีก็ได้แต่ถามว่าตัวละครตัวนี้มันจะเป็นตัวละครที่แบนมันจะแบนมากมันจะแบบว่าอยู่แบบกูบอกตามตรงถ้าเกิดเขาพลิกล็อกอะว่าสุดท้ายเนี่ยนางเอกเป็นผีเป็นเหี้ยอะไรกูก็เชื่อเข้าใจยังดีดีกว่าI see dead people ยันแม่กูก็เชื่อแล้วเนื้อออกไหมคิดว่าเป็น six sense คิดว่าเอ้ยพระเอกเนี่ยเห็นผีมาตลอดเวลากูก็เชื่อเพราะมันไม่มีตัวตนและอีกอย่างนึงที่มองว่าเขาควรจะมีเหตุผลตัวละครนิดหน่อยเพราะว่าตัวละครตัวนี้คือตัวละครหลักนะนี่คือตัวละครหลักนะมันไม่ใช่แบบประกอบนะที่แบบเอ้ยเข้ามาไม่ต้องเห็นภูมิลำเนาของมึงก็ได้อะไรเงี้ยไม่ได้อยากเห็นเยอะแค่อยากจะพอรู้บ้างว่าเออเขาทำอะไรมึงคือใครลูกใครเหล่าเต้าหรือที่ไหนมาคือเราจะรู้แค่เอาเป็นว่าในหนังเรื่องนี้เราจะเห็นแค่นางเอกนี่อยู่ที่โผล่มาอยู่ดีก็โผล่มามึงผีป่ะเนี่ยตอนแรกแอบคิดนะมันตายแล้วแน่เลยเออมันตายแล้วป่ะเนี่ยจริงๆเนี่ยถ้าหักมุมมาตายกูก็เชื่อคือเส้นเรื่องที่เขาบอกว่าหักมุมเนี่ยพ่อบอกเฮ้ยจริงๆแล้วเขาเป็นดาราที่พ่อให้มาแสดงอะไรอย่างงี้กูตอนนั้นคิดว่าหายพ่อแม่ก็ไม่มีเฮ้ยไม่ได้ทำอะไรเลยเฮ้ยมันเริ่มเมคเซนส์ว่ะมึงจะเอาอย่างงี้ก็ได้นะอย่างงี้ก็ได้นะกูคิดอย่างงั้นจริงๆไม่ใช่สุดท้ายไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่หักมุมได้แบบเนี่ยกูก็เลยบอกว่าเออเป็นตัวละครที่ค่อนข้างแบนคิดเยอะชิบหายแบนๆแบบว่าเอาเป็นว่าตัวละครตัวนี้มาเพื่อทำอะไรให้พระเอกอย่างเดียวมีแค่นี้เองเป้าหมายของน้องคนนี้ก็คือมาเพื่อเป็นมาฉุดรั้งพระเอกเออมาเพื่อฉุดรั้งพระเอกให้อยู่ที่สูงขึ้นแค่นั้นเองมันมีอยู่เส้นอันนึงที่แบบว่าขนาดทะเลาะกันเนี่ยทะเลาะกันที่แบบนางเอกมาเคาะประตูแล้วพระเอกก็ไม่ไปไม่มาสอนอะไรเงี้ยสุดท้ายแม่งยังไม่ต้องไปง้อเลยมาเองเนี่ยกำลังจะพูดเลยว่าตอนนั้นน่ะซันนี่ดูตลกทั้งเรื่องถูกปะแล้วซีนนั้นจะดูแบบโอ๊ยเครียดโอ๊ยโอ๊ยจินตักโอ๊ยโอ๊ยตายแล้วตายแล้วซันนี่เครียดเราก็นึกว่าเออต้องมีขยี้อะไรบ้างนี้ไม่ต้องมามันก็มาง่ายๆมาไม่ต้องเลยมาจัดผ้าม่านเดี๋ยวทำความสะอาดให้นะง่ายๆไม่มีอะไรเนี่ยจริงๆแล้วไอการอย่างเงี้ยคือมึงเล่นกับตัวละครมันมีอารมณ์ที่เปลี่ยนไปบ้างก็ได้มันไม่ใช่แบบจะโก๊ะก็โก๊ะพ่อนิดนึงตอนที่ช่วงหักมุมนี่นึกออกตอนหักมุมครั้งแรกคนดูก็ยังนิ่งเงียบพอเริ่มหักมุมที่สองพ่อโกหกคนนั่งข้างกูว้าทำไมในโรงกูไม่ขำทุกคนเลยวะกูพี่กระโวะมันงั้นแล้วกูนั่งอยู่ข้างหน้าคนเดียวแล้วกูโอ้โหมันขำทุกคนเลยนะหลังเนี่ยโอ้โหพี่แบบตอนหักมุมที่สองปั๊บโอ้ว้าอย่างเงี้ยเนี่ยแต่กูรู้สึกงั้นเหมือนกันโอ้ยมึงอะไรของมึงเนี่ยอยู่ดีจะ
ะเปลี่ยนก็เปลี่ยนน่ะอยู่ดีจะแบบเออจะหักมุมหักมุมแต่พูดถึงการแสดงของลุงคนเนี้ยของพ่อเนี้ยเขาเล่นหนังมาเยอะนะโอเคนะพี่ชอบเขาเล่นมาเยอะนักพากย์เทนนิสอยู่ทูอ่ะใช่อ๋อก็เลยเอามาแสดงเลยใช่แต่แกเล่นมาหลายเรื่องแล้วไม่เขาเป็นนักพากย์ด้วยไม่เฉพาะพากย์เทนนิสเขารับงานพากย์ด้วยแต่ว่าชอบคนนี้ชอบการแสดงเขารู้สึกว่าเขาจะพูดตลกตลกจะพูดแบบนิ่งนิ่งอะไรก็โอเคมันเป็นตัวละครที่ถามว่าไม่ใหญ่ที่สุดก็ว่าได้มั้งคนเนี้ยเขาจะเป็นคนที่นิ่งตลกเขาจะเป็นคนเล่นตลกนิ่งใช่ใหญ่แบบนิ่งๆพูดถึงคนนึงจริงๆแล้วคนนั้นเสียของว่ะไอ้คนที่มาถือกระทะควีนนี่อะไรกระทะตอนแรกอ่ะคนที่เป็นพิธีกรอ่ะคนนั้นแสดงดีแสดงดีคนนั้นแสดงตลกนะจริงๆแล้วเคยดูงานเขาหลายเรื่องเหมือนกันแต่ว่าเอามาเล่นแบบหมูกระทะแล้วคือมาเล่นอยู่ดีก็นั่นมาตลกไหมตลกดีตลกดีแหละตลกดีโคเรียนไหมโคเรียควีนโคเรียควีนโคเรียควีนสะท้อนสังคมสะท้อนสังคมสะท้อนผ่านกระทะไม่คือสังคมเดี๋ยวนี้มีกระทะดีๆใช้กันก็เลยแบบเรียกเอามาสะท้อนสะท้อนสังคมผ่านกระทะกระทะสีทองใช่ครับใช่มันมีอะไรอีกไหมตัวละครหมดแล้วที่เหลือมันเป็นประกอบไหมแฟนไงแฟนหลินแฟนหลินแฟนหลินตอนหลังเอ้ยไม่ใช่แฟนหลินเพื่อนหลินตอนหลังไงออกนิดเดียวตอนนั้นเป็นนักร้องปะเป็นอะไรปะเออเมื่อไหร่กูจะมุกไม่มีอะไรกูก็นั่งจริงตัวไหนวะไอหยอดมีเพื่อนได้หรอวะมีเพื่อนตอนหลังไงที่ร้านตอนที่อยู่นิวยอร์กไงอ๋อเป็นนักร้องเป็นนักร้องด้วยนะรู้สึกว่าเป็นศิลปินเป็นนักร้องเป็นอะไรบ้างพิธีกรหรืออะไรเงี้ยไม่เคยเห็นตามรายการอันนี้อุ้ยลืมไปเจ็ดแม่กูจะมุกเฉยๆไม่มีอะไรเดี๋ยวมึงอะไรเนี่ยเพราะแบบว่าเออมาออกมานิดเดียวไม่มีอะไรมาไปเทคนิคมุกแล้วกูไม่เข้าใจนอนน้อยสรุปมุกเป็นอ๋อมุกเหรอนอนน้อยเป็นนอนน้อยเป็นนอนน้อยอ่ะที่มันกระดึ๊บกระดึ๊บอ่ะนั่นหนอนน้อยอ๋อมันของพี่ใช่เฮ้ยมีเฮ้ยเลยอ่ะมีบิ๊กคอกมอนสเตอร์เย้มอนสเตอร์คอกใช่มั้ยเข้าเซเว่นเทียบได้กับจมูกพี่ไม้เลยใช่มั้ยไปเดียวกับจมูกพี่ไม้เลยครับพี่ไม้อ่ะไปถึงเทคนิคเลยคิดว่าไงบ้างจอร์ดพูดถึงเรื่องอะไรดีวะขอพูดก่อนแล้วกันเทคนิคผมมองว่าสิ่งที่รำคาญใจผมมากที่สุดคือเพลงรำคาญมากกูรำคาญมากย้ำอีกทีกูรำคาญมากมันจะมีอยู่2ลำเพลงใช้ไม่เยอะเอาเป็นว่าใช้เกือบทุกฉากแล้วก็คือมันจะมีพวกเพลงล็อกหลายอย่างหลายครั้งที่ใช้เพลงล็อกมึงต่อยใครสักทีนึงก็ใส่เพลงล็อกอู้ยเป็นไงล่ะแสดงให้แบบว่าฉากมันแบบระทึกจริงๆนะฉากมันระทึกนะนี่ต่อยกันแล้วนะตุ้ง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 ไปตอนแรกต่อยไอ้ที่คนที่มาในบ้านอ่ะที่มันปิดไฟอยู่ อะไรเงี้ยเออมุกโอเคนะว่าไอ้มุกที่ปิดไฟอยู่ดีแม่งต่อยกันอะไรเงี้ยแล้วก็อะไรวะอยู่ดีก็ต่อยแล้วใส่ดนตรีโอ้พ่อช่วยไอ้ดนตรีเนี่ยตอนจะมีเผือกกับซันนี่ต่อยในร้านใช่นี่ก็ใช้ดนตรีเดิมด้วยก็ใช้ดนตรีที่มองว่าแพนไปแล้วไอ้นักดนตรีแม่งตีอยู่ยังได้ตลกอีกแบบขึ้นเพลงมาตึ้ง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 ต่อยกันทิ้งต่อยนิดนึงแล้วแพนที่มือกองผมมองว่ามันเป็นโปรดักชันที่โคตรละครมันเป็นอะไรที่โคตรละครเลยนะงานภาพนี่เดี๋ยวให้พี่ท็อปพูดแต่ว่าขอเรื่องเพลงเนี่ยผมว่ามันเป็นอะไรที่ละครมากเราจะรู้เลยจังหวะแบบนี้มันไม่ใช่ของ GTS ถูกไหมมันไม่ใช่ของ GTS แน่นอนจังหวะการใช้เพลงอะไรอย่างเงี้ยมันมีแหละจังหวะหยุดปุ๊บแล้วก็มีตลกพูดออกมาอะไรเงี้ยแต่จังหวะดนตรีทั้งหลายอย่างเนี่ยมีหลายช่วงเลยที่พี่รำคาญใช้คำว่ารำคาญเลยอย่างเช่นตอนที่พ่อมาบอกพอทวิตพ่อมาบอกเฮ้ยจริงๆแล้วเขาเป็นดาราเนี่ยมีเพลงเงี้ยอะไรมันไม่ได้เข้ากับจังอารมณ์ตอนนั้นเลยเพลงมันควรไปหมดเลยตั้งแต่แรกเลยเพลงเงี้ยนี่กูหาชื่อไม่ได้เอาเป็นว่ามันจะมีอยู่ 3-4 เพลงที่พี่รู้สึกรำคาญใจมากเวลาเขาใช้กับฉากที่มันไม่เหมาะสมไม่ค่อยชอบจริงๆอ่ะมึงเงียบๆก็ยังได้เลยมันก็จะทำให้รู้สึกเอาความสัมพันธ์ของพ่อกับลูกเนี่ยพ่อมาพูดให้ลูกฟังเนี่ยพ่อเป็นห่วงลูกนะอยากจะให้ลูกเนี่ยเดินหน้าต่อไปนะเออเนี่ยพูดว่าเออเนี่ยจริงๆแล้วกูหลอกมึงอะไรเงี้ยมันใส่ดนตรีกวนไปหมดเลยกูรำคาญนั่นแหละพี่ท็อปส่วนเรื่องเทคนิคพี่ขอพูดถึงเรื่องนี้ดีกว่าเพราะว่าไอ้เรื่องถ่ายเรื่องมุมกล้องเรื่องอะไรเนี่ยมันไม่ได้เพอร์เฟกต์อ่ะมันถ่ายแบบคือโปรดักชันอย่างที่ยิมพูดไปแล้วโปรดักชันเหมือนละครมันไม่ได้มีความใส่ใจในเฟรมเลยว่าเอ้ยเหลือซ้ายเหลือขวายังไงมันแค่แบบว่ามาตั้งเฮ้ยกล้อง 2-3 ตัวพี่มองว่าหนังเรื่องนี้น่าจะใช้ระบบถ่ายแบบละครระบบถ่ายแบบละครพ่วงกับละครกับพ่วงกับหนังมีอย่างนึงที่ไม่เหมือนกันเวลาออกกอง1พ่วงกับหนังจะชอบไซส์กล้องแค่ตัว2ตัวไม่เกินนี้เขาจะติดไม่ได้เรื่องดีไม่ดีแต่มันเป็นเหมือนติดอ่ะแต่พ่วงกับละครจะใช้แบบเฮ้ยมันจะมีกล้องหลักนะกล้องรับ2ตัวเหมือนรายการทีวีเล่นทีเดียวแล้วมีกล้องหลักแล้วรับอย่างนี้เลย อะไรอย่างนี้จบเลยจบเลยไม่ต้องมาวางเฟรมไม่ต้องเสียเวลาเออจริงๆสังเกตอยู่ว่าเออมันเหมือนกับละครมากกว่าเพราะว่าเราจะเห็นเลยว่ามันจะมีการตัดรับหน้าเหมือนกับดูละครอ่ะใช่อะไรอย่างนี้คือพี่มองว่าอันเนี้ยมันเป็นโปรดักชันก็ยิ้มพูดไปแล้วไงมันเหมือนจะเป็นทีมจากละครมากกว่าส่วนนึงที่พี่มองเลยว่าอย่างนึงถ้าพูดถึงเรื่องเทคนิคคือพูดถึงว่าหนังเรื่องนี้ชื่อโปรดักชันจั่วว่า transformation ไม่ใช่ GTS แต่ที่เราบอกไปแล้วว่านักแสดง GTS บอกก่อน
่อน GTS กับ GDS เนี่ยเขาจะไม่รับงานนอกเพราะมันมีเรื่องสัญญามันผิดสัญญานี่สันนิษฐานส่วนตัวอย่างที่บอกไปคือหนังเรื่องนี้น่าจะเกิดขึ้นตอนช่วงรอยต่อระหว่าง GTS กับ GDS ผมว่ามันเป็นช่องโหว่ของสัญญาอาจจะเป็นช่องโหว่ของสัญญาที่แบบว่าเออช่วงระหว่างเปลี่ยนบริษัทเนี่ยมันสามารถแบบเราลื่นได้เราลื่นตามสัญญาได้เอาก็เลยเอาเผื่อกับซันนี่มาเล่นได้ใช่สังเกตว่ามัน GTS ทั้งชุดเลยแล้วผู้กำกับก็ลงไปอยู่ข้างในมีผู้กำกับผมบอกตรงๆว่าเราจะเห็นคุณภาพที่แตกต่างกันเลยนะหลังเรื่องนี้กับหนังของ GTS พี่ชอบไอ้เรื่องนี้มากกว่าเยอะเลยไอ้ไฟตันคิวอะไรเออพี่ชอบเรื่องนั้นมากกว่าเยอะเยอะแต่เรื่องนี้มันได้ตรงที่ว่าซันนี่แสดงแสดงพดุงเอาไว้แต่ว่าทั้งงานภาพงานอะไรนี่ผมจะค่อนข้างเฉยๆพี่กำลังจะบอกเลยว่าตัวนักแสดงอันเนี้ยเรามีกลิ่นถ้าใครไปดูนะรู้สึกว่าพี่แต่มันเหมือน GTS นะไม่ผิดเพราะว่านักแสดงทั้งชุดเลยรู้สึกว่าคนเบื้องหลังก็มีส่วนของ GTS ก็มีส่วนเหมือนกันเพราะว่าเหมือนอย่างที่บอกรับงานช่วงรอยต่ออันนี้ไม่ได้เป็นเรื่องผิดวงการนี่มันไม่ใหญ่ผมก็เลยไหมคนมันก็ใช่คนเดิมมันแต่ว่าสิ่งนึงที่ทำให้หนังเรื่องนี้ไม่ใช่ GTS คือบทกับทีมงานไม่ใช่ไม่ใช่ไงรู้สึกได้เลยมันเลยไม่ได้ขนาดนั้นไงมันเหมือนเป็นเขาเรียกว่ามันเหมือนเป็นวัตถุดิบ GTS ที่ไปอยู่ในกุ๊กต่างคนอ่ะเออใช่อีกอย่างนึงเรื่องนี้มันมีสโลโมชั่นเยอะทำไมวะแต่ทำไมวะมันจะมีไอ้ซีนใหญ่เลยซีนที่หนีมาเฟียเข้าไปในโอ้โหสโลโมชั่นมันเหมือนมิวสิกวิดีโอแล้วคือถ้าเป็นหนังฝรั่งเนี่ยใส่สโลโมชั่นปุ๊บเขาเหมือนจะเล่นมุกกันอะแบบว่าตึ๊ด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 มันจะมีคนว่ะไอ้มึงเห็นไหมไอ้เหี้ยนั้นมันทำท่าสโลโมชั่นอะไรเงี้ยก็เป็นมุกไปนึกออกไหมฝรั่งก็จะเป็นอย่างนี้คนไทยดูสโลโมชั่นจนติดเป็นเหี้ยอะไรต้องใส่สโลโมชั่นถ้าไอพี่พูดแบบไม่เกรงใจกันก็คือทีมงานผู้กำกับกับตัดต่อมีส่วนและพี่มองว่าเขารับมือกับของที่ผู้กำกับอยากได้ไม่เป็นทีมงานอารมณ์นี้พี่เดานะผู้กำกับอยากได้อะไรแม่งทำเปให้หมดเลยไม่ได้มีการขัดเกลาไม่มีการไต่ตองก่อนเลยว่าเฮ้ยมันอยู่ในหนังแล้วเอ้ยบอกเขาหน่อยไหมมันต้องอย่างนี้นั้นอย่างนั้นอย่างนี้เขาจะประมาณนี้เหรอเฮ้ยตรงนี้พี่เดี๋ยวผมใส่โซลูชันนะอ๋อโอเคดีมากใส่ยับเลยยัดแม่ใส่ทันซีนคือถ้าเป็นบางคนที่ทำหนังเนี่ยกลับไปนอนคิดคืนนึงบอกกูใส่ดีไหมฉากนี้จริงซีนนึงเนี่ยจะให้ออกมาเป็นหนังจริงหนังเรื่องนึงเนี่ยบางทีคิดเยอะหน่อยเออต้องคิดเยอะหน่อยหนังมันไม่ใช่ละครที่แบบเฮ้ยถ่ายออนมีลูกของมันตลอดเวลาเราต้องถามบางทีต้องมีผลด้วยว่าใส่ทำไมมีบางคนที่บอกว่าเออพี่ก็ได้ทำอย่างนี้ก็ได้ก็ได้มันได้หมดแต่คิดหน่อยได้ไหมเออบางทีอ่ะมีหลายอย่างที่แบบว่าหนังมันไม่ใช่ใส่อะไรก็ได้จะพูดสั้นๆแค่นั้นเทคนิคผมขอสรุปแค่ว่ากูเกลียดคนทำเพลงคนใส่เพลงกูเกลียดเขาเรียกว่าอะไรว่าซาวด์อีดิเตอร์กูเกลียดคนนี้หนังเรื่องนี้ที่เกลียดที่สุดขอโค้ดอีกทีนึงกูเกลียดซาวด์อีดิเตอร์จำหน้ากูไว้เม้นด่ากูได้ได้เดี๋ยวพี่ท็อปจะนำเทปนี้ส่งไปให้ GDS เองมันน่าจะเพื่อถึงกันกูก็โดนนี่ก็โดนท็อปเดี๋ยวตัดออกนะตรงนี้เมื่อกี้ยิ้มหมอยิ้มไปไหนแล้วยิ่งตัวกูเริ่มผัวพันใกล้ๆแล้วเนี่ยตัวกูนี่แบบเออรับงาน GDS อยู่ยิ่งผัวพันใกล้ๆอยู่แล้วไม่ชอบอ่ะเอาไม่ชอบอ่ะเอางี้แล้วกันตรงเราพูดตรงจริงๆแล้วงานอื่นเขาอาจจะนั้นก็ได้เขาอาจจะโอเคไม่ได้เรารู้สึกได้เลยแต่ส่วนตัวพี่รู้สึกได้เลยว่ามันเหมือนไม่ใช่ GDS ทำอ่ะเราไม่มีกลิ่นเราแค่รู้สึกแค่ว่าเออนักแสดงของ GDS เท่านั้นเองไปให้คะแนนเลยดีกว่าขอให้ก่อนบ้างก็ได้ครับคือเรื่องนี้เนี่ยพี่ว่ามันดูได้ไม่มีพิษมีภัยดูสนุกแต่ว่าเส้นเรื่องพี่ไม่ชอบเท่าไหร่มุกมีบางมุกที่โอเคและไม่โอเคพี่จะบอกว่าพี่ซันนี่เป็นพระเอกที่ตลกกับตัวตลกสนุกกับตัวตลกใช่ตลกกับตัวตลกบทเขามาไม่ค่อยดีหรอกเชื่อว่าอย่างนั้นแต่ว่าซันนี่เอามาประยุกต์ให้เข้ากับตัวเขาเองพี่เผือกผมว่ายังใช้ไม่ค่อยคุ้มเออยังใช้แบบความสามารถพี่เผือกไม่คุ้มเท่าไหร่มองว่าบทนี้ยังเฉยๆพี่เผือกแกก็เก่งนะแกเล่นได้จริงๆแล้วเล่นตลกแกฮามากนะเรื่องอะไรพี่มากพ่อขนุนโคตรฮาเลยพี่เป็นตัวตลกที่โคตรฮาเลยบทด้วยแหละนั่นแหละเป็นตัวสำคัญเรื่องนี้บทเขายังไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่ารวมๆแล้วพี่ชอบขอให้เรื่องนี้ที่6คะแนนแล้วกันเรื่องนี้เป็นหนังคอมเมดี้มั่นใจไว้มั่นใจบอกไปเลยเป็นคอมเมดี้ที่เฮียก็เอ้ยนั่นแหละซันนี่กับไอ้นางเอกเนี่ยเคมีก็เข้ากันดีเล่นมุกอะไรตรงกันไปตรงกันมาแล้วก็พี่ซันนี่เล่นเป็นตัวเองมากถูกด้วยก็เล่นอย่างงี้แหละเลยชอบการแสดงเขามากพูดถึงเคมีเข้ากันน่าจะมีสักฉากที่ทายอินคูอุเข้ามาแล้วเฮ้ยเธอ2คนเคมีเข้ากันนะเย้เป็ดเข้าไปเล่นอย่างนี้ก็ได้ถ้าใครจะมาก็ได้อย่างนี้ก็อย่างนี้ได้ครูฮุกไงคนดูเข้าใจเลยเล่นถึงเลยมีเข้ากันนะอยู่ดีๆครูฮุกมาพักร้อนที่พัทยาเลยได้หรอเฮ้ยอยู่ด้วยกันบ่อยๆไงมีเข้ากันนะก็ไปมุกเล่นเทเลนมุกก็ฮาดีฮาบ้างไม่ฮาบ้างสลับกันไปให้ที่ 6.5 คะแนน
สำหรับพี่ท็อปแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเฉยๆชอบคือชอบตัวซันนี่อย่างที่บอกเหมือนกันสิ่งที่เกลียดคือมึงไปเรื่อยเลยอ่ะเอาไม่พูดไม่พูดว่าเกลียดแล้วกันพูดว่าไม่ชอบไม่ชอบเลยไม่ชอบแหมและใครล่ะอีกอย่างนึงที่พี่มองว่าพี่จะพูดอะไรแล้ววะอ่ะลืมก็คือเฉยเฉยสลดถามว่าสนุกไหมก็ดูได้แต่ไม่ดูก็ได้ไม่ดูอีกก็ได้ไม่ดูอีกรอบก็ได้อะไรเงี้ยเป็นหนังที่ดูแล้วดูครั้งเดียวก็พอแล้ว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 โอเคหนังเรื่องนี้เลยให้5คะแนนแล้วกันจริงๆชอบอันนี้เหมือนกันนะตอนท้ายที่เขามาอยู่ในนิวยอร์กอ่ะแล้วมันเป็นบาร์แล้วมันจะมีไฟสีม่วงๆไฟนีออนมันเป็นบาร์ของฝรั่งไงมันก็แบบให้ความรู้สึกกูว่าถ่ายในไทยเนี่ยไทยนี่แหละไทยนี่แหละไทยนี่แหละแต่ว่าเขาไปดูเรฟเฟอเรนซ์มาแล้วบาร์ฝรั่งมันต้องเป็นสีนีออนเป็นอะไรโอเคมีฝรั่งทั้งร้านเลยนะดูเหมือนฝรั่งอีกเหรอเหี้ยดูเหมือนฝรั่งเลยฝรั่งก็มีฝรั่งทั้งร้านเลยฝรั่งทั้งร้านจริงไม่เขาแสดงว่าดูเรฟเฟอเรนซ์มาพอสมควรศึกษามามันไม่ใช่หนังบางเรื่องที่ไม่ศึกษาเหี้ยอะไรเลยอยู่ดีก็ทำอยู่ดีอยากฟาฟุตเทจก็ทำเหี้ยอะไรกันวะเขาคนเรามีของอยู่แล้วทำรายการอยู่แล้วแบบนี้ปกติทำรายการก็มีสคริปต์อยู่แล้วก็แค่ขยายสคริปต์รายการให้เป็นหนังฟาฟุตเทจไงไม่ตายหนังผีฟาฟุตเทจอะไรอะไรปั๊บอัพเลยเนี่ยอัพตัวเองได้อีกแล้วรายการเขาก็ตื่นเต้นพูดได้เลยว่าตื่นเต้นกว่าของพี่ป๋องอ่ะตื่นเต้นกว่าสำหรับพี่เคยดูรายการก็อยู่ตื่นเต้นกว่าสคริปต์ที่ตื่นเต้นกว่าใช่ไหมไม่ได้เลียวเลียวไม่เลียวดูเลียวกว่าของพี่ป๋องแสดงว่าเอารายการมาฉายในโรงดีกว่าเฮ้ยก็ได้มันรายการประมาณครึ่งชั่วโมงอ่ะสี่ตอนได้เฮ้ยได้เลยเอาสี่ตอนมารวมกันเป็นกับสี่แท่งเฮ้ยไม่ต้องทำหนังถ่ายรายการเป็นปกติมีสักช่วงสัก 3-4 เดือนที่เบิ้ลไงปกติเดือนนึง4เทปใช่ไหมก็เบิ้ลเป็นเดือนละ6ก็ได้2เดือนได้หนังเรื่องนึงโอ๊ยรายการก็ยังได้ออนได้เปิดโอ้ยชี้ช่องทางรวยชี้ช่องทางรวยเบิ้ลมีแค่ปกติเดือน4เทปใช่ไหมเบิ้ลแค่6ยอมเหนื่อยสัก2เดือนได้หนังเรื่องนึงฉายลงดีเลยผู้ใหญ่ชอบไม่ต้องทำเรื่องนี้ก็ได้ใช่ไหมทุนน้อยทุนมีแต่ว่าเฮ้ยมันถ่ายรายการอยู่แล้วอะได้เลยดูเลี้ยวกว่าดูจริงกว่าแล้วให้หลุดไปแบบเบื้องหลังทีมงานอ่ะไม่ต้องมีดาราไม่ต้องมีอะไรทีมงานหลุดไปเลยฮู ว้าวอะไรว้าวฮู้ว้าวว้าวว้าวพร้อมกันนะครับใช่ไหมก็ลองไปหาดูแล้วกันนะฮะว่าเราพูดถึงเรื่องอะไรกันนะถ้าใครดูเทปนี้ก็คงจะรู้ว่าน่าจะรู้แหละว่าเรื่องที่อะไรมีเรื่องเดียวอ่ะมันจะเข้าลงแล้วไงน่าจะเข้าแล้วแหละตอนที่ได้ดูเทปนี้ไปดูแน่นอนไปดูแน่นอนบอกเลยจริงป่ะจริงจริงจริงป่ะเฮ้ยพี่ดูในโรงใช่ไหมเดี๋ยวพี่รอดูช่องไทยรัฐเดี๋ยวพี่รอดูนั่นมารายการนี่หนังของเขาใหญ่ไม่น่าจะรีวิวแล้วเข้ากันได้พี่ว่าน่าจะต่อเรื่องไปน่าจะรีวิวแล้วอารมณ์เดียวกันได้เหมือนกันกว่าในโรงเยี่ยกว่าในโรงเยี่ยกว่าคุณพ่อเอารายการประมาณครึ่งชั่วโมงจำไม่ได้แล้วแหละมาถามเป็นสองชั่วโมงมันก็น่าจะมีช่วงย้อยเยอะหน่อยนะช่วงนี้มันมีปัญหาอยู่โรงต่างจังหวัดโดนยึดโรงหนังเรื่องนี้ที่เรารีวิวเนี่ยมิสเตอร์เฮิร์ทยึดโรงหมดเลยแต่พี่มองว่าถ้าสมมตินึกภาพแบบพ่อแม่พี่น้องเราอะญาติเราอะดูมันก็ดูได้แหละก็ไปดูแล้วกันหรือว่าบ้างนึกภาพแบบเป็นแม่เราอาพี่ป้าน้าอาแบบญาติเราอะเขาไม่ได้แบบใส่ใจเยี่ยอะไรนี่ก็ไปดูได้ไปดูอาจจะตลกหรือไม่ตลกผมว่าหนังนี้น่าจะถูกใจคนไทยอ่ะคนทั่วไปอ่ะแต่ว่าอย่างแฟนพีเนี่ยไม่ได้แบบดูหนังอะไรเงี้ยยังจะหลับเลยนะยังไม่ได้จริงจังมากแฟนพีแฟนพีแฟนพีง่วงหรือเปล่าก็มีง่วงมีจะหลับทำไรเขาถึงได้ง่วงหรือเปล่าไม่ได้ทำไม่แบบพาไปเที่ยวเยอะๆอ๋อไม่เดินทางบ่อยคิดไปไหนเนี่ยคิดไปไหนเนี่ยบกมุ่นป่าวะเราบกมุ่นเลยก็ฝากไว้ด้วยครับกับเพจ Active Entertainment นะครับใน Facebook แล้วก็นอนหนังรีวิว YouTube พิมพ์ไปเลยนะครับถ้าไม่อยากจะพิมพ์อย่างนี้ก็ Subscribe ไปเลยข้างล่างกดกระดิ่งด้านขวาก็จะมีเตือนอยู่นะเยสวันนี้มาเต็มคืนนี้เป็นพิธีกรคนเดียวได้พูดเองขัดเองทำเองตบเองชงเองได้เจ๋งกว่ากันเลยกูนะกันกับถาวรเลยกัน The Mask Singer เยสเป็นมุกที่มึงเล่นรู้กัน2คนแล้วกูใครวะชอบผมฝากด้วยครับ Exit Entertainment เซิร์ชไปเลยอย่างที่น้องพีบอกลั่นหน้าจะเป็นเรื่องอะไรลั่นหน้าลั่นหน้าไม่หิวเลยต้องวอร์มเดี๋ยวนี้พูดแล้วต้องวอร์มก่อนใช่ต้องมีการวอร์มลิ้นแข็งไงเออต้องวอร์มลิ้นก่อนโอ้ยดูลิ้นนี่เอาไม้ทิ้งปล่อยทิ้งโอ้หิวก็เจอกันครับเทปหน้าจะเป็นเทปอะไรก็ว่ากันครับ